สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูนี่นะคะไม้ที่เพิ่งซื้อมานะคะเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเวลาเราซื้อมาใบเขาเงามันสวยขนาดนี้พอเวลาเราเลี้ยงนะคะใบไม่เห็นเป็นเงาอย่างนี้เลยอย่างพวกไม้ใบนะคะอย่างนี้ค่ะกวักมรกตนะคะหรือไม่ก็พวกต้นแสงเงินแสงทองนะคะที่ว่าใบสวยๆเวลาเราเอามาทำไมใบไม่สวยใบไม่เงาอย่างเขานะคะเรามีเทคนิคง่ายๆมาบอกกันค่ะวิธีที่ใช้นะคะนอกจากจะทำให้ใบเงาแล้วยังช่วยบำรุงต้นไม้เราด้วยนะคะที่ใช้ก็คือนี่เลยค่ะนมค่ะมาทำกันเลยนะคะเราก็ใช้นมอันนี้อาจจะเยอะนิดนึงนมว้ายหกเสียดายนมจืดนะคะครึ่งหนึ่งอันนี้เราทำไม่เยอะเราก็จะเอาแค่นี่นะคะขีดไว้เลยตรงนี้นมครึ่งหนึ่งใส่ป๊อกกี้เรานะคะน้ำครึ่งหนึ่งนะคะก็คือนม50น้ำ50นะคะใส่ไปเลยส่วนที่เหลือเอาไว้กินได้นะคะนมจืดนะคะยี่ห้อใดก็ได้แต่ต้องเป็นนมจืดนะคะหรือว่าเพื่อนที่กินกาแฟนะคะก็ใช้คอฟฟี่เมดก็ได้นะคะบ้านเราไม่กินกาแฟแล้วก็มีนมจืดปิดก่อนค่ะเขย่าคนให้เข้ากันนะคะแบบนี้นี่ค่ะเข้ากันแบบนี้แล้วก็เอาไปฉีดต้นไม้เราได้เลยค่ะก่อนนะคะโอเคนี่นะคะฉีดเพราะว่าในนมนะคะมีจะมีสารช่วยจับใบนะคะทำให้ใบมีความเงาวาวนะคะแล้วก็ในนมนะคะยังมีประโยชน์นะคะที่ช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเจริญเติบโตเพราะว่าในน้ำนมนะคะมีสารอาหารที่ต้นไม้สามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็ยังช่วยป้องกันพวกเชื้อราแล้วก็พวกเพลี้ยแมลงบางอย่างด้วยนะคะอย่างพวกเพลี้ยอ่อนนี้นะคะเพราะว่าในนมเนี่ยนะคะจะเคลือบใบไม้นะคะทำให้ใบไม้ของเรานะคะพวกเพลี้ยพวกอะไรไม่กล้าคือเข้ามาจับไม่ได้ค่ะนี่นะคะอาจจะเห็นว่าเป็นคราบนมอย่างนี้ปล่อยไว้นะคะเดี๋ยวพอคราบนมหายไปนะคะแล้วก็ใบเขาก็จะมันเงามากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้เดี๋ยวเราจะฉีดบอนไซมะพร้าวนะคะดูนะคะใบไม่มีความเงาเลยนะคะเราฉีดเลยค่ะไม่ต้องเช็ดไม่ต้องอะไรให้เหนื่อยนะคะฉีดไปเลยค่ะเดี๋ยวสักพักนะคะพอคราบนมแห้งไปนะคะใบเขาก็จะเงาสวยนะคะพวกไม้ใบต่างๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะนอกจากจะช่วยทำให้ใบไม้ของเราเนี่ยนะคะสวยงามเป็นเงาแล้วนะคะยังช่วยบำรุงต้นไม้บำรุงดินด้วยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาสูตรนี้นะคะไปลองใช้ดูนะคะได้ผลดีอย่างพวกไม้ใบต่างๆที่โชว์ใบอะค่ะลองดูนะคะง่ายๆสวัสดีค่ะ